ูแต่ว่ายังไม่ออกแล้วไปได้ต่อด้วยครับวันลุยของโอมอกมาเปิดมามีฉลับแต่ว่าเข้าทางแล้วซัดตรงนี้ไปตรงตัวปฐมพัฒน์เลยครับจังหวะจบลูกนี้ของอานนท์แต่โอมอกมาทำมาดีครับนี่ครับมาฉลับผู้เล่นก่อนครับแล้วก็ต้องยิงเร็วครับลูกนี้ก็เลยน้ำหนักไม่ดีครับนี่ครับไปเข้ามือปฐมพัฒน์ครับแล้วได้คอสมาตรงนี้ถึงโอมอกมาพักอกแล้วจิ้งโอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับปฐมพัฒน์นี่ครับสาดบอลมานะครับนี่ครับได้พักอกอุ้มแล้วก็กดลงพื้นครับแต่ยังไม่ผ่านมือปฐมทัศน์ครับยิงก็ดีแล้วนะครับแต่ปฐมทัศน์ดีกว่าครับตะกอนเปิดบอลโค้งเข้ามาในกรอบปฐมทัศน์ชกออกมาได้ครับช่วยทีมได้เยอะครับปฐมทัศน์ลูกนี้ออกมานะครับชกบอลครับเอาไหลมาใส่พานเกี่ยวหนีของพันตะกอนฮู้ฮู้เซฟยิงเบาไปด้วยครับเห็นดูครับโตโตเห็นแล้วครับชี้นิ้วนะครับนี่ครับพลิกบอลครับแล้วยิงด้วยซ้ายครับแต่มันเบาเปิดลูกนี้บอลตกพื้นแล้วเอเวอร์โดปาลิสต้าลุยไปยิงโอ้โหยิงไปตรงตัวปฐมทัศน์อีกครับไอ้เพื่อนวิ่งเอาครับตัวต่อตัวครับมงคลชัยมงคลชัยกับธนาโดนธนาโดนหนีไปแล้วครับแล้วโอ้โหจังหวะนี้น่าเสียดายครับแหมทุกตัวเนี่ยแตะบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษครับแต่ว่าต้องชมปฐมบรรทัดด้วยครับที่ออกมาปิดได้เร็วครับแล้วก็แย่งบอลไปได้ครับแต่บอลหนีมาได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะนี่แหละครับจังหวะสุดท้ายใช้ขาธนวิทย์ดักได้แล้วต้องรอก่อนครับทางซ้ายดีดขึ้นมาลูกนี้เอียนแรมซี่ควบมาแล้วครับกระชากถึงสุดเส้นหลังแล้วเปิดกลับเข้ามาโอ้แล้วเป็นเนวิทจะลุยิงลูกนี้ติดเซฟซ้ำอีกทียังชนผ่านโอ้โหยังไม่ได้พุทธพรคืนกลับมาแล้วก็สั้นไปครับมีพลังนะครับเพราะว่ามันเหมือนจะสุดปลายเท้าของทางอิลามซี่แต่ว่ามันแหมไปตัดหลังภูมิพัฒน์พอดีเนวิทจะลุยิงเขาใส่แล้วนี่ธวัชนี่ครับทิ้งโอ้โหไปติดเซฟผสมทัดเหลือเชื่อทัศน์โดนเปิดมาในกรอบตรงนี้ได้บงปัดไปออกไปได้เหมือนกันนะครับผสมทัดประชาอย่างไม่ได้ประตูตีเสมอครับดูครับโกตกพื้นแล้วอดัมลัสมานอแล้วบอลเหมือนว่าจะไม่มีอะไรครับลูกยิงของเนี่ยครับอดัมลัสมานอครับเนี่ยครับมันย้อยๆแหมต้องปัดออกไปปลอดภัยไว้ก่อนครับไหลต่อมาตาอัวเอาเลยครับลงโล่งเลยนี่แต่ว่าช้าโอ้โหจังหวะสกัดวรินทร์เกือบเข้าประตูตัวเองนะครับดูอีกทีครับจังหวะนี้ทางฝั่งซ้ายครับตาอัวเปิดไปแล้วโล่งๆเลยจังหวะได้จับไม่ดีครับบาโดเบิ้ลต่อจะให้ตาอัวครับยังมีสถิติภาพแต่ว่ามงไม่ดีมาเข้าทางสราวุธปัดด้วยซ้ายโอ้โหปัดไว้ได้ครับทางปฐมทัศน์ข้ามคานไปปล่อยให้สราวุธนี่มีพื้นที่นะครับเนี่ยครับแล้วเป็นจังหวะที่มงไม่ดีนะครับสถิติภาพมาเข้าทางสราวุธเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้มีพื้นที่โอ้โหซัดด้วยซ้ายครับนี่ถ้าไม่ปัดนี่สามเหลี่ยมเลยนะครับมุมซ้ายมุมขวาก็รับหน้าที่หมดแล้วครับพรวิชาอันนี้เปิดมาได้โคกอนลงพื้นโอ้โหยังปัดได้ครับแล้วจะฟ้องว่าเข้าไปแล้วครับลูกบ่งของคาตาโนะชมภาพช้าดีกว่าครับเนี่ยครับคาตาโนะมาได้มงครับลูกนี้โอ้โหแม่แบบนี้นี่ต้องพึ่งเทคโนโลยีครับแต่ว่าไทยลีก2นี่ไม่มีมมต่อแล้วครับขึ้นมาอีกครั้งครับการเปิดมาลูกนี้อ้าวยศกรหลุดไปได้ยศกรเอี้ยวตัวยิงไปเสาไกลติดเซฟซ้ำอีกครั้งหนึ่งของการก็ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหดิ้งโอกาสที่จะได้ประตูที่2อย่างน่าเสียดายครับสุพรรณการซิตี้โอ้ทะลุมาลูกนี้น่ากลัวครับที่หลุดเดี่ยวนะครับยศกรเบี่ยงตัวยิงแต่ว่าแหมเห็นแล้วครับทางปฐมทัศน์ได้เห็นวิถีของบอลแล้วเก็บบอลไว้ครับอาชอบอรี่เปิดเข้าต่อแล้วอ่าครับหลุดจับดักล้ำหน้ามาเป็นแผงเลยครับรานองแล้วลูกนี้จิ้มไปเซฟผู้รักษาประตูครับแล้วจังหวะสุดท้ายก็สกัดออกไปได้ครับค่อนข้างที่จะขู่ขานิดนึงนะครับแล้วก็ย่านี่โอ้โหอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บนะครับดูจังหวะนี้ทีครับจะพยายามจะจิ้มให้ผ่านตัวครับแต่ว่าจากการลงสนามมา9นัดครับวิ่งมายิงลูกนี้เอาโหไม่ได้ครับโดนเซฟโอ้ไม่ใช่วันของเขาเลยครับเอาจาเบรี่โอ้สตาฟของระนองนี่ไม่เชื่อเลยครับเหลือเชื่อโอ้โหปลายมือจริงครับ
ดูครับอ่านทางถูกแล้วปลายมือเลยครับนี่ก็โดนตัดมาได้แล้วครับสัจพรสัจพรได้ยอดมาแล้วจับบอลจังหวะแรกแล้วซัดลูกนี้ตรงตัวผู้สาประตูครับโอ้โหได้ยิงเน้นๆเลยครับโอ้โหนี่ครับชมภาพช้าให้มาลูกนี้ครับจังหวะแรกกับบอลลงพื้นไม่ดีครับแล้วมาปิ้นเข้าทางอาทิตย์เบิกครับอาทิตย์เบิกจ่ายต่อมาดีเลยครับลูกนี้ได้ครอสโอ้โหปัดไปได้ครับประชมทัศน์โอ้ปิติพลนี่ลักไก่ยิงครับโอ้ประชมทัศน์ไม่เผลอนะครับลูกนี้นี่ถ้าเผลอนี่เรียบร้อยเลยนะครับจังหวะนี่จะเสียบคานอยู่แล้วครับเนี่ยครับโอ้โหไม่รู้จะยิงหรือเปิดแต่ว่าปัดปลายมือเลยนะครับมองหาช่องอยู่ครับนะครับเล่นกับคิมโบยองหลุดครับไปยิงลูกนี้ได้ด้วยกับผู้สาประตูแล้วแต่ทำได้ไม่ดีครับยังไม่ผ่านมือปฐมทัศน์และบอลยังอยู่ในกรอบเขตโทษดักไว้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับฟาวไว้แล้วครับสติ5ครับอุ้ยแล้วยิงลูกนี้ครับโอ้โหต้องปัดทิ้งไปเลยนะครับปฐมทัศน์ครับโอ้โหปล่อยให้ชมภาพช้าครับเนี่ยครับแตะมาให้แล้วดีดเลยครับทางเท้าด้านนอกโอ้โหอิมชังยุนครับโยนเข้ามาแล้วได้ยิงลูกนี้ก็ยังไปถึงตัวของปฐมทัศน์โอ้ยจังหวะจบของคิมโมยองอีกแล้วครับแต่ทีมของอุทัยมองอยู่โยกโยกแล้วตีเลยเจตนาจะข้ามไปให้กับพัทรพลปฐมทัศน์ยังอ่านได้ดีดูตรงนี้ครับจังหวะให้ขึ้นมาแล้วริคาร์โดซานโตสเนี่ยไม่ล้ำครับแล้วพยายามจะตีซ้ายก้อยไปให้เพื่อนเนี่ยแหละครับแต่ว่าก็มาครับริคาร์โดซานโตสโดนตามอยู่2คนเกี่ยวนี้ไม่ได้แล้วออกมาไปซ้ายพื้นที่เปิดให้กับทีเฟนล็อกคิวล็อกคิวดิบลูกนี้โอ้โหไปตามตัวแล้วซัดอีกทีนึงครับมาเร็วครับทางด้านของปฐมทัศน์มีโอกาสที่จะได้ประตูด้วยกันทั้ง2ฝ่ายครับดูจังหวะนี้ก่อนครับดิคาโดซานโตสวนขึ้นมาแล้วล็อกคิวเนี่ยเหมือนจะฉีดยาไม่ค่อยถนัดแล้วจังหวะตามซ้ำของดิคาโดซานโตสครับปัดลูกนี้แล้วยังไวครับปฐมทัศน์ลูกนี้ต้องชมเลยครับ